สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไม่ใช่อัปเดตมาดูในเรื่องของความรักของคุณมากันเที่ยวเราสองคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังอะอย่าแย่งมาม้าจีอย่าแย่งอันหนูจะเอาชุดนี้เอาไปเลยมาม้าจะใช้ชุดนี้งั้นจะมาแย่งทำไมล่ะหนูก็นั่งดีๆสิอะมาต่อกันที่เราสองคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังค่ะมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะหนูจะเปิดอ่ะหนูจะช่วยเปิดใช่ไหมอ่ะได้หนูก็นั่งเปิดอยู่ตรงนั้นแหละมาดูเมนเอเนจีหลักของคุณก่อนค่ะว่าเมนเอเนจีหลักของคุณเป็นเช่นไรเรามาดูกันสิว่าชีวิตของคุณเมนเอเนจีหลักของคุณเป็นเช่นไรกันอยู่นะตอนนี้ดินได้แก่พฤษภกันมังกรแล้วเราจะมาดูว่าคู่ที่เราเจอเนี่ยเป็นคู่แท้เป็นคู่เทียมเป็นคู่ที่ยังมีบุญมีวาสนามีกรรมต่อกันหรือเปล่านะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณอ้าวก็หนูได้ไปชุดนึงแล้วนี่ลูกแล้วหนูจะเอาอีกเหรอหนูจะเอาอีกเหรอลูกเหรออ่ะหนูจะเอาอีกเหรอหนูนั่งดีๆสิคะนั่งดีๆพุดดิ้งนั่งลงดีๆสินั่งลงตรงนี้นั่งลงดิงอย่าซนสิลูกอย่าซนนะไม่ซนนะคะไม่ซนน่ะ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 ซนและซนและซนและเดี๋ยวนะกล้องมาม่าน่ะหนูอย่าซนสิลูกโอเคลงไปละนั่งได้ไม่นานสมาธิสั้นแมวอาจารย์อ่ะมาดินพฤษภกันมังกรค่ะเรามาดูชีวิตคุณเมนเอเนจีหลักช่วงนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรไพ่เบนแรกเป็น Queen of Pentacles Queen ถือเหรียญค่ะQueen ถือเหรียญบ่งบอกถึงอะไร Queen ถือเหรียญบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอารมณ์ไหมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความนิ่งมีความสุขุมมีความมีอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ตามบางทีก็นิ่งได้นะบางทีก็นิ่งได้บางทีก็นิ่งไม่ได้เป็นคนจริงจังในความสัมพันธ์นะคะบางครั้งก็ดูจริงจังแต่อาจจะไม่พูดออกไปเป็นลักษณะของคนที่พูดน้อยเป็นคนพูดน้อยช่วงนี้อยู่ในอาการของคนที่เซนซิทีฟตัวเองสูงมากๆมีเรื่องราวที่ทำให้คุณได้ผิดหวังได้เสียใจช่วงนี้อารมณ์ไม่คงที่ค่ะอารมณ์มีความเหงามีความรู้สึกว่าทำไมเราเหงาจังทำไมใครบางคนนั้นเขาทำให้เราผิดหวังทำให้เราเสียใจอาจจะบ่งบอกถึงอารมณ์ที่คุณไปชอบใครสักคนก็ได้คุณไปชอบคุณไปรักใครสักคนแต่เขาอาจจะไม่ยอมรับรักคุณหรือว่ารับรักแล้วแต่เขาอาจจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ช่วงนี้อยู่ในอาการของคนที่แบบสิบดาบเลยมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องมากมายมีเกณฑ์ของการไปขอพรไปไหว้พระไปขอพรไปไหว้พระอาจจะขอให้ชีวิตคุณเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการเงินขอให้ดวงเปิดชีวิตเปิดความรักเปิดอะไรแบบนี้ก็มีความเครียดอยู่นะความเครียดมันบ่งบอกถึงนอนก็ไม่ค่อยหลับมีปวดหัวอารมณ์ไม่คงที่อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งค่ะช่วงนี้สวิงสวายใจอยู่นะเราหาเราแฟนมาบอกอะไรพระคุณอาจจะไปรับพลังงานบางคนอาจจะอยากได้พลังงานมันมองถึงความรู้สึกที่มันเหนื่อยมันล้าคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่บ้านครอบครัวค่าใช้จ่ายที่หลายๆอย่างที่คุณจะต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมองว่าชีวิตช่วงนี้มันดูแย่ๆดูหน่อยๆมึนๆอึนๆยังไงชอบคนอยากให้ชีวิตเปิดดวงเปิดอยากจะพุ่งไปข้างหน้าอยากจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าคนที่เขาทำให้คุณเสียใจเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีสถานะให้เขานะมันอาจจะเป็นรักกันแบบเพื่อนกันก็ได้บางคนก็ยังไม่ได้ตกลงกันเลยว่าจะเป็นแฟนกันบางคนก็ตกลงกันแล้วว่าเป็นเพื่อนกันหรือบางคนก็เรารู้กันอยู่สองคนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมองหาความชัดเจนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเราไหมเราชอบเขาแต่เขาชอบเราหรือเปล่าอารมณ์ของกะค
ความวนเวียนในความคิดถึงคุณพยายามจะนิ่งนะคุณก็พยายามจะนิ่งแต่ความนิ่งไม่ได้บ่งบอกว่าจะไม่เจ็บนะก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะไม่เครียดนะก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะไม่คิดมากนะความเงียบเงียบคนเงียบไม่ใช่เจ็บไม่เป็นก็เจ็บเป็นเหมือนกันลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะก็อยากส่งข้อความหาใครสักคนอยากจะง้อเขาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ตัดสินใจทำเพราะว่าการเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรไปมันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายกับเราเองมากกว่าอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะเด่นพฤษภกันก่อนเขาคิดยังไงกับคุณคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าคุณกับเขาหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณชอบคนที่คุณรักเนี่ย True up cap love love รักกันแต่ต้องห่างกันค่ะรักกันแต่เว้นระยะห่างคือความรักมันมีอยู่แต่ความรักครั้งนี้รักครั้งนี้มันขึ้นอยู่ด้วยเหตุและผลค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรารักกันแล้วยังไงอะเรารักกันแต่เราก็ต้องมีเหตุมีผลมีการกระทำการอยู่ในสังคมการที่เราจะอยู่ในสังคมหรือรักเราได้อะไรรักเราได้อะไรรักไปทุกไปหรือเปล่าเออถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยคนคนนี้เป็นคนเก่งตัดสินใจการตัดสินใจของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่หวานแล้วค่ะเป็นคนตรงๆมีภาวะความเป็นผู้นำเขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ง้อเราเขาอาจจะมีเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์บางคนใช้อารมณ์ในการใช้ความรักนำหน้าถามว่ารักไหมน่ารักแต่เขาใช้เหตุผลในการนำทางนำหน้าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะก็รักอยู่ค่ะถามว่าอยากทักมาไหมก็อยากทักนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีประโยชน์อันใดมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีสถานะต่อให้เราคบกันเราคุยกันเราไปกันได้แต่เราก็ไม่ได้จุดหมายปลายทางสุดท้ายก็ไม่ได้คอมมิตกันอยู่ดีอ่ะเขาใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเขาใช้เหตุและผลในการที่เขาจะนำตัวเขาเองไปสู่จุดหมายปลายทางได้รักกันก็ต้องคอมมิตกันได้ชัดเจนต่อการวางอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาก็รักแหละอ่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเจ็ดดาบมีใครแทงข้างหลังกันอยู่มีคนที่รู้สึกถึงการต้องห่างไกลใครคนที่คุณรักมันจะเป็นยังไงต่อไปเหรอต่างคนต่างมีดีค่ะใช่ต่างคนต่างมีวุฒิภาวะเหมือนกันในความรักความสัมพันธ์ที่ดูแตกต่างต่างชาติต่างภาษารักทางไกลสถานะที่แตกต่างอายุที่แตกต่างมันรักกันแหละแต่รักกันด้วยเหตุและผลคุณมีเหตุผลของคุณเขามีเหตุผลของเขาหรือว่าความรักครั้งนี้มันพูดได้มันมีแต่คำพูดมันไม่ได้มีความไม่ได้มีการกระทําที่จับต้องได้เลยมันเลยอยู่ในพื้นฐานของพูดได้ก็ต้องทำได้ถ้าพูดได้แล้วทำไม่ได้แสดงว่าไม่ได้รักเราจริงหรือเปล่าหรือคุณทำอะไรเพื่อความรักนี้แล้วหรือยังบางคนพยายามห่างกันออกไปค่ะมีทิศทางเป็นของตัวเองเป็นเดินกันไปแบบคู่ขนานแล้วล่ะแต่ใจยังคงคิดถึงกันอยู่โอเคไหมอ่ะคุณกับเขาหมดบุญหมดวาสนากันแล้วยังจะห่างกันไปแล้วห่างกันไปเลยจะมีโอกาสวกกลับของบุญกรรมมันอาจจะเป็นบุญหรืออาจจะเป็นกรรมก็ได้ในการคบกันครั้งนี้โอ้แม่เจ้าก็ไม่ต้องตอบเรามั่งเพราะไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยคุณยังมีบุญมีวาสนาร่วมกันอยู่ค่ะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณคิดว่าโอ้ยทะเลาะกันครั้งนี้อาจารย์เขาไปแล้วล่ะเขามีเหตุเขามีผลเขาพูดชัดเจนแล้วว่าเขาอยากจะไปเปล่าถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏเขาเรียกว่าคุณอาจจะพบเจอสิ่งที่เหนือความคาดหมายพลิกผันสถานการณ์ของคุณคนที่คุณรักเขาบอกเลิกกับคุณไปแล้วเขาไปมีคนใหม่แล้วได้ซ้ำบางคนบอกโอ้ยเขาไม่กลับแล้วอาจารย์เขาไปมีคนใหม่แล้วถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏมีโอกาสที่จะกลับมาพบมาเจอแล้วก็ได้สารสัมพันธ์กันเหมือนว่าจู่ๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหนือความคาดหมายจะบอกว่าโอ้ยเขาตอนที่ทะเลาะกันตอนที่บอกเลิกกันเนี่ยเขาไม่ง้อเราหรอกไม่แน่ถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะจ๊ะต่อให้คุณมีอีโก้ต่อยเขามีอีโก้ต่อให้เรารู้สึกว่ายังไงเขาก็ไม่ทักมายังไงเขาก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็อาจจะเกิดเรื่องเหนือความคาดหมายนะจ๊ะไพ่ใบเดียวเลยไม่ต้องเปิดใบอื่นละเ
พราะว่าบ่งบอกชัดเจนเลยคุณยังมีบุญมีวาสนาต่อกันนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณขนาดคุณมาเจอกับคนคนนี้ยังมาเจอพ่อพรหมลิขิตเพราะอะไรอ่ะเพราะบุญเพราะกรรมมั่งบางคนก็มาด้วยกรรมลิขิตบางคุณก็มาด้วยพรหมลิขิตบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันบางทีเราคิดว่าเราไม่น่าจะต้องโคจรมาพบกันเลยคุณยังโคจรมาพบกันได้เพราะฉะนั้นการมาเจอกันในทุกๆสถานการณ์ของคนทุกๆคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะมันคือสิ่งที่เขาลิขิตมาแล้วเราอาจจะทำบุญเราอาจจะอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันชีวิตเดียวกันมาในชาติอดีตชาตินี้เราถึงต้องมาเจอมารู้สึกต่อกันหรือมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นยังไม่หมดบุญยังไม่หมดวาสนาวาสนาของคุณยังบางคนบอกว่าเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วแต่กลับมาก็เอาอยู่ดีโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ